3เดือนได้เงินได้15ล้านต้องระวังสิ่งนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนนึงที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้วปรากฏว่าวันนี้ค่ะคุณบอกว่า3เดือนคุณสามารถสร้างเงินได้ถึง15ล้านและถ้าสิ่งที่คุณขายค่ะอาจจะเป็นพวกเครื่องสำอางต่างๆซึ่งไม่ได้สิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มก็เป็นหนึ่งสิ่งที่คนที่ได้รับรายได้จะต้องระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่มีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้าที่เราขายหรือบริการที่เราให้แล้วไม่ได้สิทธิ์ยกเว้นเรื่องของแวดนะคะคุณต้องเอาตัวรายได้ก็คือเงินได้15ล้านมาหักนะคะเงินได้ที่ได้สิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มคือ1ล้าน8ออกจะเหลือเงินได้อยู่13ล้าน2แสนบาทคุณจะต้องนํา13ล้าน2แสนบาทเนี่ยค่ะมาคูณ VAT 7% จะต้องมีภาษีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะต้องเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรมากถึง 924,000 บาทด้วยแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รู้เรื่องตรงนี้ใช่มั้ยคะแล้วเราก็ปล่อยมันไปเพราะถึงเวลาค่ะที่สรรพากรเอาข้อมูลนะคะมาตรวจสอบภาษีย้อนหลังจากรายได้ที่เราได้รับปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของเบี้ยปรับและก็เงินเพิ่มกับทางกรมสรรพากรอาจจะเจอเรื่องของเบี้ยปรับ 1-2 เท่าสมมุติเจอ2เท่าเนาะก็จะเป็นเงินถึง 1,848,000 เฉพาะเรื่องของเบี้ยปรับนะและยังมีเรื่องของเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนจากเงิน15ล้านที่ได้รับก็จะเป็นเงินเพิ่มอีกเดือนละ 13,860 บาทโดยไม่ได้สนใจว่าวันนี้ค่ะรายได้ที่เราได้รับทั้ง15ล้านตรงเนี้ยคุณได้จดแวดกับทางกรมสรรพากรแล้วยังแต่ดอกเบี้ยมันจะเดินทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนี่คือสิ่งที่คนค้าขายออนไลน์จะต้องระวังนะคะและถ้าไม่อยากจะพลาดสาระฟาร์มรู้ดีๆสามารถกดติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็กเปิร์ตและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอนะคะสามารถกดติดตามได้ที่ Aside Tech Expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ